มะปูรีบมากกว่าจะสายไปกว่านี้แม่จะรีบไปร้านเสริมสวยร้านเสริมสวยไม่สำคัญหรอกครับแม่ก็แม่อยากสวยก่อนไปงานแต่งนี่ให้ฉันนั่งก่อนสิผมบอกแม่แล้วไงให้แม่ลดน้ำหนักนะอย่ามาพูดเรื่องลดน้ำหนักนะแกนี่มันเหลือเกินจริงๆโอ้ยขอแห้งเอาน้ำมาดื่มหน่อยสิราณีเอาเสื้อผ้าฉันไปรีดให้หน่อยขอบใจนะจ๊ะราณีมานี่ฟังดีๆนะฉันระเบิดนิสัยของเธอจริงๆเลยถ้าเธอยังทำแบบนี้อีกนะฉันจะเอามันไปใส่ไว้ในล็อกเกอร์เขาเรียกว่าอะไรนะหูฟังค่ะใช่ใช่รีบเอาเสื้อผ้าจะไปรีดเร็วเข้าทำให้เสร็จนะรีบไปเลยค่ะเร็วดุยแน่ใจว่าขนมและของว่างพร้อมสำหรับคืนนี้แล้วนะเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับมาลุ้นดีกว่าว่าฝนจะตกไหมโอ้คิดบวกดีกว่าไหมฝนไม่มีทางตกลงมาหรอกฉันไม่ยอมให้ตกลงมาแน่ฝนก็ห้ามอะไรไม่ได้หรอกค่ะหนูเสกคาถาตามที่แนะนำไว้แล้วดูสิคะเอากรรไกรไปแขวนไว้แบบนั้นแล้วก็ใช่เหรอฝนจะไม่ตกจริงๆเหรอแต่ฉันมั่นใจนะเอางี้ถ้าฝนไม่ตกฉันจะตัดลิ้นเธอไปแขวนแทนก็แล้วกันกลับไปทำงานเลยนะเสียเวลาใจเย็นค่ะแม่เจสซี่อ้าวนี่ไงในที่สุดก็มาแล้วเอามาทุก็ใช่เดสิยังไงก็ต้องมาอีกอย่างนะแม่คะมีศัตรูยังดีกว่ามีเพื่อนแบบนี้ฉันทำอะไรอ่ะยังจะมาถามอีกตอนเธอแก้ปัญหาเรื่องงานแต่งวิเรนดาผู้คนเขาพูดถึงเรื่องนี้กันให้แซ่นเลยว่าในกัปปุทัลลาเธอเป็นสะใภ้ที่ดีที่สุดน่ะใครๆก็พูดถึงมาดามเจสซี่แม่สามีฉันคอนขอทุกวันเอาแต่เปรียบเทียบฉันกับเจสซี่นะคะแต่มันก็ดีแล้วล่ะดีจริงๆเหรอก็ต้องดีไหมล่ะจะมัวยืนคุยหรือว่าจะช่วยงานล่ะเดี๋ยวมานะคะแม่คุณเจสซี่คะเฮ้ยจะเอาอะไรอีกล่ะไม่รู้อะไรเรียกทั้งวันขอโทษก่อนนะอยากจะเป็นเหมือนเจสซี่ใช่ไหมงั้นไปทำงานเรียกฉันทำไมอ่ะมีผ้าปูที่นอนไหมคะราณีมันใช่เวลาไหมเปลี่ยนผ้าปูเนี่ยนะก็ต้องเวลานี้แหละค่ะฉันอยากเปลี่ยนผ้าปูให้กับคุณวิเรนดานะคะไม่ดีเหรอคะนั่นสินะนี่ใช้ผืนนี้อุ๊ยไม่เอาอ่ะไม่เห็นสวยเลยค่ะหาใหม่หน่อยค่ะเลิฟลี่กับคุณบับปูกับฉันพวกเราตกแต่งห้องให้คุณวิเรนดาไปแล้วสำหรับเข้าหอคืนนี้นะคะงั้นผ้าปูเตียงก็ต้องพิเศษหน่อยสิคะหาผืนสวยๆกว่านี้หน่อยรีบหาเร็วสิคะเราจะใช้สีฟ้าหรือชมพูคุณว่าอันไหนดีกว่ากันคะสีฟ้าดีกว่าเนาะคิดเหมือนฉันไหมคุณคิดว่าไงคะอันนี้เก็บไปเลยเนาะอันนี้ดีกว่าตั้งเยอะแน่ไม่นะบับปูไม่ตลกไปเหรอฉันว่าฉันมีไอเดียที่จะตกแต่งพวกผ้าปูที่นอนนี้ด้วยนะพวกเราเอาข้าวเกรียบใส่ใต้ผ้าพอพวกเขานั่งข้าวเกรียบก็จะแตกมีเสียงดังสนุกดีออกนะมันเจ๋งไปเลยต้องทำอะไรทั้งนั้นล่ะคิดอะไรไร้สาระออกมาได้ยังไงอะฮะโอ้ยใช่งั้นเอาแบบนี้ฉันจะซ่อนนาฬิกาปลุกให้เตือนทุก15นาทีแบบนั้นดีกว่าไหมตลกกว่าตั้งเยอะไงจริงจังหน่อยได้ไหมไม่กลัวบาปบ้างหรือไงพวกเธอไม่ควรรบกวนคนอื่นพวกเขากำลังจะเริ่มต้นชีวิตใหม่กันนะห้ามรบกวนฉันนี่กับพี่วิเรนดาบับปูคะคุณฉลาดจังเลยถ้าคุณฉลาดมากนะก็มาช่วยคิดสิว่าจะทำยังไงนะฉันจะไม่ทำหรอกนะอะไรฉันเตรียมเจ้านี่ไว้แล้วแทนเป็นไงขอให้มีความสุขกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่อุ๊ยน่ารักเก่งมากค่ะบับปูใช่ไหมล่ะสุดยอดไปเลยค่ะจิบหัวล็อกคิกคักแล้วรีบจัดห้องให้เสร็จดีกว่านะค่ะรีบทำเดี๋ยวนี้แล้วค่ะใส่ปลอกหมอนหน่อยค่ะดึงผ้าปูด้วยหรือว่าลืมผ้าปูเตียงเอาไว้ขอบคุณครับพี่ฉันคิดว่าเธอคงรู้สึกขอบคุณมากๆว่าไหมคะพี่เจสซี่เป็นคนน่ารักมากไม่ใช่แค่น่ารักแต่พี่เจสซี่น่ารักที่สุดต่างหากคุณเจสซี่น่ะเป็นคนดีมากเลยนะจริงๆรีบทำข้าวพวกเราต้องเตรียมให้พร้อมนะคะได้ได้ได้
ฉันดูเป็นไงดีครับแค่ดีเหรอน่าจะฝึกชมคนอื่นบ้างนะไม่ว่าชานีหรือว่าจะเป็นฉันฉันคงต้องบอกให้น้องเตรียมตัวเอาไว้ผมจะเป็นยังไงพี่จะพูดไปทำไมทำไมจะพูดไม่ได้ล่ะผมจะไม่ทำตามที่คนอื่นต้องการแต่ว่าผมจะทำตามใจตัวเองวิเรนดาชีวิตเนี่ยก็มีจุดสำคัญที่มันต้องเป็นไปนะแล้วไม่ว่ามันจะไปทางไหนมันก็ดีทั้งนั้นแหละแต่ว่าบางครั้งบางเวลาเราก็ไม่มีทางเลือกนะเราไม่มีวันรู้หนทางข้างหน้าหรอกนะถ้าหากว่าเธอเข้าใจและจัดการมันให้ดีคือชานีก็ด้วยผมไม่ได้ต่อต้านชานีนะเธอคงต่อต้านฉันสินะเปล่านะผมแค่ไม่มีความสุขนะชีวิตคนเราทุกอย่างมันไม่ได้ดังใจหรอกโอเคใส่เองก็ได้ว้าวเจ้าบ่าวพร้อมแล้วนี่ไปเถอะฉันว่าป่านนี้เจ้าสาวคงรออยู่ช่วยฟังก่อนนะครับทำแค่เท่าที่จำเป็นไปเรื่องเข้าครับเชิญเลยครับตรงนั้นทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมคะรานีมานี่เราเข้าค่ะเอานี่ไปเก็บเลยนะค่ะได้ค่ะมองฉันทำไมคะเฮ้ยยุ่งทั้งวันเลยอ่ะดูหล่อหรือยังแต่งนิดหน่อยวันนี้คุณสวยมากโอเคแล้วว่าไหมน่าจะแต่งอีกรอบจะได้หัวนึกถึงวันแต่งเลยดีดีดีแม่เดี๋ยวผมไปดูแขกนะครับแม่ฝากด้วยคือโดนหลอกกันมากเลยนะนี่ใช่หลังจากงานนี้พวกลูกทั้งสองคนจะได้ใช้เวลาร่วมกันบ้างดีไหมแม่ภูมิใจมากเลยพวกลูกทำมาได้อย่างดีแม่ไม่เคยคิดว่าจะมีวันนี้ที่วิเรนดาจะได้เป็นฝั่งเป็นฝากับเขาเพราะถ้าเขาไม่แต่งงานเราคงไม่มีหน้ามองใครอีกแม่คะน้องสามีของหนูได้แต่งงานกับน้องสาวของหนู พวกเขาทั้งคู่จะต้องอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแน่ จนคนอื่นเขาอิจฉาไปเลยละค่ะ ฟังนะไม่ว่ายังไงวิรันดาก็ต้องมีความสุขไม่ต้องสนใจใครทั้งนั้น โอเคนะคะ น่ารักที่สุด เจ้าสาวมาแล้วสวยสวยมากนี่วิเรนดาเดี๋ยวแม่ของเธอหมุนเหยือกเป็นวงกลมแล้วเธอห้ามไม่ให้ท่านดื่มน้ำนั้น3ครั้งพอครั้งที่4แล้วค่อยปล่อยให้ดื่มนะ
อย่าได้ลืมเป็นอันขาดเลยนะรู้ไหมหลังจากที่เธอทำแบบนั้นแล้วเราก็จะปล่อยให้ภรรยาเธอเข้าบ้านใช่ใช่ใช่ทำตามพิธีกรรมนะเอาเร็วๆเข้าจัดการเร็วเข้าเอาเลยเอาเลยอ่ะเอาเลยอ๋อตายแล้ววิเรนดาทำไมถึงได้ใจร้อนแบบนี้ล่ะจ๊ะแหมเอาล่ะเสร็จแล้วเข้าไปได้ไปเข้าไปได้แล้วล่ะห้ามสิดื่มเลยเอ้าอุ๊ยเอ้าเจสซี่เอาหน้าสงสัยวิเรนดาคงอยากจะเข้าหอแล้วล่ะนะแบบจะว่างั้นแหละเข้าใจโอเคเข้าไปเถอะโอ้โหพี่ยังเข้าไปได้นะยังใช้ได้พี่ต้องจ่ายค่าผ่านทางก่อนนะคะฉันถึงจะให้เข้าไปได้ก็อย่างที่บอกมันเป็นกฎนะใช่ไหมล่ะทุกคนเข้าใจไหมใช่ไม่ได้นะไม่เดี๋ยวก่อนคุณต้องจ่ายหนักหน่อยนะคะเข้าใจไหมใช่เขาจะต้องใส่มาให้เรานะเข้าใจไหมจ่ายใช่ใช่เข้าไม่ได้นะคะไปยืนอยู่ข้างหลังเฮ้ยมาข้างหน้าแล้วขอเงินสิใช่เจสซี่เธอเป็นพี่สะใภ้คนนะทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวเลยเธอต้องขอเงินจากเขาให้มากที่สุดเลยใช่ฉันไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นฉันไม่ใช่แขกสักหน่อยฉันเป็นครอบครัวถ้าฉันอยากได้เอ่ยปากเมื่อไหร่เขาก็ต้องให้ฉันสิโอ้โหใช่ไหมวูเรนดาแต่พวกเราอยากได้เงินตอนนี้นี่นาใช่งั้นฉันขอพี่ครั้งหน้าแล้วค่ะคุณวิเรนดาดีไหมล่ะคืนนี้เจ้าสาวของพี่อาจจะต้องนอนอยู่หน้าห้องนะคะเร็วๆเข้าใช่มีเท่าไหร่มาดูสิเอาแค่นั้นก็พอแล้วล่ะไม่ต้องใครอีกเยอะไปไหนเนี่ยมันเยอะไปแล้วตอนนี้ไปก่อนเถอะไปเคยถ่ายรูปมาแล้ว
พี่เจสซี่คะเป็นอะไรเป็นอะไรอ่ะเจสซี่ได้ต้องขอถอยออกไปหน่อยนะคะทุกคนเจสซี่คุณเป็นอะไรเจสซี่แม่คะตอนนี้หนูปวดท้องมากเลยค่ะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรดีตอนนี้จะปวดท้องจนทนไม่ไหวแล้วนี่เดี๋ยวรีบโทรตามหมอสิรีบโทรเร็วค่ะเจสซี่อาการแย่แล้วนะเจสซี่ไม่ได้ทำอะไรตามหมอยังไงล่ะเร็วเข้ารีบโทรตามเดี๋ยวนี้เลยปวดท้องอดทนอีกหน่อยนะอีกนิดเดียวโทรตามหมอแล้วไม่ต้องกลัวนะลูกเดี๋ยวหมอก็มาแล้วเป็นอะไรครับพี่เห็นว่าเธอปวดท้องมากนี่วิเดนดาพาเธอไปที่ห้องรีบพุ่งเธอไปเร็วเข้าเร็วเข้าไปเลยค่อยๆนะแม่คะหนูปวดจังเลยอ่ะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวหมอก็คงจะรู้ผลทนอีกนิดนะอีกนิดเดียวหมอคะเจสซี่เป็นอะไรคะคงเป็นเพราะเหนื่อยเกินไปนะคะแล้วก็กินอาหารไม่ตรงเวลาแล้วที่งานแต่งคนก็แออัดด้วยแล้วเธอเป็นอะไรมากไหมครับคุณหมอก่อนหน้านี้สองสามวันเธอก็เป็นลมคือพวกเรากังวลมากใช่ไหมวิเรนดาครับคือฉันพูดไม่ได้นะคะว่าก่อนหน้านี้เธอเป็นลมเพราะอะไรแต่ว่าอาจจะมีสาเหตุมาจากว่าเธอเครียดมากก็ได้แล้วที่ปวดนี้ก็เป็นเพราะว่ากระเพาะอักเสบค่ะไม่ต้องห่วงนะฉันจะเขียนใบสั่งยาให้เองค่ะให้เธอกินเลย1เม็ดแล้วก็กินอีกทีพรุ่งนี้ฉันว่าพอเช้าอาการคงดีขึ้นที่แน่ๆต้องให้เธอพักผ่อนให้เพียงพอนะคะขอบคุณครับคุณหมออันนี้บักโอ้ผมเองผมถือให้ครับผมถือให้เองขอตัวก่อนนะคะสวัสดีครับลาก่อนค่ะลูกรออีกเดี๋ยวหนึ่งนะตอนนี้วิเรนดาไปเอายาอยู่นะคุณนายคะเอานี่ไล่เคราะห์ให้คุณเจสซี่สิคะเพ่งแห้งนี่นาเอาละเจสซี่อดทนรอเดี๋ยวนะองค์ไพระวะได้โปรดไล่ความโชคร้ายให้ออกไปจากเธอด้วยเถิดขอสิ่งดีๆจงเข้ามาแทนสิ่งชั่วร้ายจงออกไปขอให้เธอหายเจ็บป่วยด้วยเถิดขอจงหายป่วยด้วยเถิดสิ่งเลวร้ายจงออกไปโดยนี้หายเด้อลูก เป็นไงเจสซี่อีกเดียววิเรดาคงจะมาแล้วเอาเธอแม่ไล่โชคร้ายให้แล้วลูกก็นอนพักเถอะหืออาราณีชิติออกไปกับเธอค่ะ ชานีเองก็ออกมาเถอะไปได้แล้วจ้ะไปเถอะเจ็บมากเหลือเกินอดทนเอาไว้นะต้องทำแบบนี้ล่ะเราจะได้ขับไล่โชคร้ายมาเถอะลูกแม่ทำพิธีเสร็จแล้วชานีจ้ะกลับห้องไปก่อนเถอะวิเรนดาคงมาใกล้ถึงแล้วไปเถอะกลับไปพักผ่อนใช่ชานีไปพักหน่อยเถอะฉันนี่พี่ปวดเหลือเกินฉันอยู่นี่แล้วค่ะฉันจะไม่ทิ้งพี่ไปไหนนะฉันจะรอให้พี่ดีขึ้นก่อนนะคะแม่ก็ไปพักผ่อนก่อนเถอะครับไม่เอาหรอกจะให้แม่หลับลงหรือยังไงแม่จะไม่ปล่อยเธอไว้คนเดียวจะรอให้เธอหายก่อนแล้วแม่ค่อยไปนอนก็แล้วกันนะแม่ครับมีทั้งผมและฉันนี่อยู่ค่ะนั่นสิคะแม่ไม่งั้นแม่จะป่วยไปด้วยนะผมว่าแม่ไปพักผ่อนก่อนเถอะครับแม่ก็ต้องขับไล่โชคร้ายด้วยวิเรนดาน่าจะใกล้ถึงแล้วถ้างั้นก็ได้แต่ว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นรีบไปเรียกแม่เลยนะนี่ไงวิเรนดาได้มาครบไหมครับแม่อย่าครับพี่